สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อสักครู่นี้สัญญาณขัดข้องนะครับขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณบรรยินตั้งภากรนะครับเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็วันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาหน่อยนะครับ Facebook ผมรู้สึกว่าเหมือนมีความพยายามนะครับแฮกนะครับมีการถูกนะครับเข้าพยายามเข้ารหัสนะครับจากมีความพยายามเข้ารหัสนะครับจากบุคคลอื่นนะครับก็พยายามสืบหาอยู่ว่าใครนะครับมีความพยายามเข้ารหัสนะครับก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับคุณเอกชัยหงกังวานนะก็มีข่าวว่าถูกแฮกพยายามแฮก Facebook นะผมก็โดนเหมือนกันนะครับคุณโจโจสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับหนูน้ำตาลช่วยด้วยพี่จอจานช่วยด้วยเรื่องอะไรคะช่วยด้วยเรื่องโหวตพลังพรรคพลังประชารัฐคะแนนนำเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ย สวัสดีนะครับสวัสดี22ท่านแล้วนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้มาเวลาที่เหมาะสมนะคิดว่าเป็นเวลาที่หลายคนนะว่างจากการทำธุระส่วนตัวรายการอื่นอะไรจบหมดแล้วแล้วก็มาคุยกับจอจานเดี๋ยวเราจะเข้าสายนะโฟนอินนะคุยกับคุณบรรยินตั้งภากรนะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะจังหวัดนครสวรรค์นะอดีตนะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็พื้นที่ที่นครสวรรค์ก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวแล้วก็ทายาทของคุณบรรยินทั้งสองคนนะก็ลงเขตที่นครสวรรค์นะครับอธิบายหน่อยเรื่องที่เขาจะยุบอนาคตใหม่อ๋อยุบไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าประชาชนปกป้องนะครับก็ดูแฮชแท็กนะครับเซฟธนาธรนะครับติดอันดับหนึ่งก็เป็นข่าวที่เขาเรียกว่าอะไรทำลายขวัญและกำลังใจของสมาชิกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับประชาชนไม่ยอมแล้วก็สมาชิกพรรคก็ไม่ยอมนะครับไม่มีทางนะครับเดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงเขาบอกว่าตอนนี้คุณพลอยไพลินนะของพรรคคุณชัดเต่าปูนี่ฮอตมากเหรอฮะยังไม่เห็นเลยนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสวยเท่ากับคนนี้หรือเปล่านะครับนะไม่แน่ใจนะว่าสวยขนาดไหนนะอ่ะเดี๋ยว80ท่านแล้วนะครับทำได้หรอคะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเรื่องประวัตินะนะโอ้หนูน้ำตาลใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆหนูน้ำตาลใจเย็นๆอ่ะเดี๋ยวผมต่อสายนะครับคุยกับคุณบรรยินตั้งภากรนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพยายามต่อนะใช้Facebook เนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซีซั่นหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมีความพยายามแฮกนะครับโดนนักเคลื่อนไหวหลายคนเนี่ยช่วงนี้โดนนะครับเหมือนโดนสอดส่องว่าคุยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับมีการให้รีเซ็ตเข้ารหัสผ่านใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะผมต้องคอยเข้าไปเปลี่ยนรหัสทุกวันนะไม่รู้ว่าเขาทราบได้ยังไงนะครับคือมันจะ Facebook มันจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับเมื่อมีการล็อกอินเข้ารหัสจากตรงอื่นคุณเอกชัยก็โดนนะครับคุณเอกชัยก็โดนก่อนที่เราจะไปคุยข่าวคุยรายละเอียดอย่างอื่นนะเดี๋ยวก็คุยกันกับคุณบรรยินตั้งภากรก่อนนะครับคุณบรรยินตั้งภากรนะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ้าวเขาบอกว่าคุณบรรยินอยู่ในสายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูไม่สามารถโทรถึงได้คุณบรรยินอยู่ในสายแล้วทั้งที่ยังไม่ได้โทรนะเดี๋ยวผมคงจะต้องใช้โทรศัพท์นะครับพื้นฐานโทรนะเดี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์พื้นฐานโดสวัสดีพี่ทันนะครับจากเชียงใหม่ดีมากลูกคุณน้อยจันโพนะครับคุณบุญยพัฒน์เที่ยงประเทศสวัสดีครับคุณพีสวัสดีครับคุณหนูน้ำตาลหวานใจสวัสดีนะครับคุณเจนดาวเรืองสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมพยายามคุยกันก็วันนี้คุณธนาธรไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะก็ฮอตเลยทีเดียวนะครับข่าวลงว่าพรรคอนาคตใหม่ลงประวัติเข้าข่ายหลอกลวงเสี่ยงยุบพรรคอธิบายได้ตอนไหนใจไม่ดีมากๆไม่โดนนะครับเป็นแค่พวกเห็บหมัดนะครับเห็บหมัดนะ
เอ๊ะไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมว่าคิดว่าคงจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่นอนคุณพาวงามบอกดีมากลูกดีมากลูกนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับผมขออนุญาตใช้โทรศัพท์นิดนึงนะครับเพราะว่าโทรใช้ Facebook แล้วมีปัญหาเนี่ยแสดงว่ามันมีความพยายามเข้าถึงเนี่ยคุณผู้ชมดูผมให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าผมนี่นะครับนี่เป็นอินบ็อกซ์ที่เราจะโทรเข้าไปพอเวลาเรากดโทรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีบอกว่าไม่สามารถนะครับเข้าถึงได้เพราะว่าบัญญินอยู่ในสายคุณแล้วไม่รู้ตอนนี้คุณบัญญินคุยกับใครอยู่แต่ไม่ได้คุยกับผมแน่ๆก็เลยงงมากนะครับงงมากหรือว่าต้องปิดแล้วออกใหม่อาจจะเป็นระบบเออร์เลอร์อย่างเงี้ยผมก็ลองทำหลายรอบเลยนะแล้วก็ตอนเซตก็ไม่มีปัญหาแล้วก็Facebook มันเตือนว่ามีเครื่องที่เข้าถึงนะครับของผมเนี่ยหลายจุดผมก็ไปนั่งล็อกเอาท์ออกทั้งหมดนะครับซึ่งผมไม่เคยล็อกอินเข้าไปคุณเหมือนแพรบอกรักพักนี้จ้าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับให้คอมาซีคุณเหมี่ยวสมสุคนได้นะครับเดี๋ยวกำลังติดต่อนะครับเข้ากล้องมาเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมประสานนัดเวลากับท่านไว้เรียบร้อยนะครับสักครู่นะครับหลายคนก็ดูอยู่ที่ไหนโดนแฮกแล้วนะครับโอ้ผมกลัวมากเดี๋ยวสักครู่นะครับทำไมถึงโดนแฮกได้นะโดนแฮกแล้วเข้ากล้องมาเลยไม่น่าจะโดนนะครับไม่น่าจะโดนคุณอเล็กซ์มารีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ระหว่างวันนะครับวันนี้ก็เนี่ยคุณผู้ชมดูเป็นอีกแล้วคือพอกดเข้าบอกว่าให้ใส่รหัสใหม่อย่างนี้ทำยังไงอะครับต้องเปลี่ยนรหัสใช่ไหมครับเฟซผมมีคนพยายามเข้าเฟซเตือนใช่คุณอานัทคือถ้าคุณทวีบอกว่าสวัสดีครับคืออาจจะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมอาจจะหวังดีกับนักประชาธิปไตยหลายคนไปหน่อยก็คือก็เป็นห่วงก็อาจจะอินบ็อกซ์ไปแล้วในช่วงที่ถูกจับกุมตัวหรืออะไรหรือเขาพยายามมีความพยายามในการแฮกหรือเปล่าก็น่ากลัวนะครับเดี๋ยวต่อสายนะคุยกับคุณบัญญินตั้งภากรนะครับคุณพานุพงศ์บอกสวัสดีครับพลังประชารัฐแจงบิ๊กตู่มีข้อจำกัดร่วมดีเบตกับพรรคอื่นไม่ได้นะจ่อถามกกต.ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันนะครับตอนนี้100กว่าท่านอยู่กับเราแล้วนะครับคุณบัญญินตั้งภากรสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเรียกว่าที่สส.ได้ไหมครับเป็นว่าที่สสไปแล้วว่าที่สสได้ไหมครับแล้วเรียกคุณบัญญินดีกว่านะครับแต่ว่าสมาชิกในเฟซผมเป็นอดีตกันแล้วกันอดีตนะครับท่านอดีตสสบัญญินตอนนี้เป็นไงครับกระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับมันมีมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยมาแล้วครับไทยรักไทยเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2544ครับเป็นผู้แทนครั้งแรกกับปีนั้นนะครับครับผมแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยคือพัฒนาโดยการถูกยุคครับเปลี่ยนจากไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชน
ครับและหลังจากพลังประชาชนถูกยุบก็มาเป็นเพื่อไทยครับครับก็เรียกว่ากระแสของเรานั้นพรรคเพื่อไทยนั้นก็คงต้องบอกว่าเราเป็นพรรคที่ขายเรื่องนโยบายเป็นหลักครับนโยบายของเราที่ผ่านมาถ้าเกิดใครพอจำได้ตั้งแต่ปี2544ครับผมลงเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในฐานะผู้สมัครในสมัยนั้นก็เรายังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าครับอย่างเช่นนโยบายเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคกองทุนเงินล้านครับแต่พอเราพักเราได้สามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศครับนโยบายเหล่านี้มันได้ทำมาครับแล้วก็นโยบายอีกหลายเรื่องที่เราได้ทำมาก็เรียกว่ามันเป็นผลงานที่เราได้สะสมมาจนกระทั่งวันนี้มาถูกตรงพักเพื่อไทยครับคราวนี้นโยบายแก้จนที่หลักๆเลยเพราะว่าอย่างคุณอาบัญญินก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คงใกล้ชิดกับประชาชนค้าขายเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยมันแย่จริงๆใช่ไหมครับสิ่งแรกที่จะแก้จนที่เร่งด่วนเลยคือยังไงครับท่านคือต้องบอกเลยว่าปัญหาหลักตอนนี้คือเรื่องเศรษฐกิจครับและสิ่งที่กระทบตามมาก็คือเรื่องปัญหาเรื่องสังคมครับปัญหาเศรษฐกิจหลักก็คือคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรครับวันนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำมากครับท่านคิดดูนะครับว่าผมเป็นผู้แทนครั้งแรกครับราคาข้าวเปลือกขายได้เกวียนละประมาณ 6,000 ครับผ่านมาจากปี44จนถึงปี2562วันนี้ก็กลับมาอยู่ที่ราคาประมาณ 6,000 โอ้โหไม่เดินหน้าผมพูดเป็นเรื่องแบบขำๆนะครับครับสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าขายข้าว1เกวียนซื้อทองได้ประมาณบาทนึงครับตอนนี้ขายข้าวเกวียนนึงครับได้ 6,000 เนี่ยซื้อทองได้ไม่ถึง2สลึงครับอันนี้คือข้อแตกต่างจะถามว่าทำไมวันนี้ประชาชนอยู่ได้ครับต้องบอกเลยว่าอยู่ได้เพราะว่าต้องทนอยู่ให้ได้ครับสิ่งที่วันนี้ที่ผมบอกเลยนะในฐานะที่เคยอยู่กระทรวงพาณิชย์ครับทำไมวันนั้นราคาข้าวส่งออกได้ถึงตันละ 1,200 เหรียญสหรัฐครับแล้วก็วันนี้ราคาส่งออกข้าวเปลือกไอ้ข้าวขาว 5% ราคา FOB ครับแบบเดียวกันเนี่ยฮะครับปีนี้ส่งได้ตันละประมาณ400กว่าเหรียญอ่างกัน3เท่าครับตกลงไปเยอะผมเห็นบางพรรคจะไปพูดเลยว่าครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยตอนสมัยนายกยิ่งลักษณ์ที่ให้ราคาข้าวเกวียนละ15,000นั้นน่ะครับมันเป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงครับความจริงคือเวลาเราไปขายจริงๆนั้นเนี่ยครับข้าวสารเนี่ยส่งออกขายได้เป็นเกินเกวียนตันละ10,000ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นข้อเรียกว่าเป็นข้อเท็จครับก็บอกเลยว่าถ้าอย่างสมัยผมเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยครับราคาส่งออกตันได้ถึงตันละ 1,200 เหรียญหรือประมาณ 30,000 กว่าบาทครับทำไมตอนนั้นผมขายได้ราคาส่งออกก็ได้ราคาครับอาจจะเป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายส่วนหนึ่งก็คือปริมาณตอนนั้นเนี่ยข้าวเรามีน้อยครับนะครับเนื่องจากมีการเกิดภัยแล้งหลายประเทศครับผลผลิตของข้าวมันก็น้อยครับแล้วมันก็ทำให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นครับแล้วที่สำคัญตอนผมเป็นรัฐมนตรีผมพูดเสมอว่าครับข้าวของเรากินข้าวอย่างดีมีคุณภาพครับแล้วมีจำนวนจำกัดครับใครจะมาซื้อผมเนี่ยถ้าราคาถูกมันคงขายไม่ได้ครับข้าวที่อยู่ในโกดังรัฐบาลที่ผู้ส่งออกจะไปประมูลขายนั้นครับมันถึงราคาถึงไปอย่างสูงมากเลยครับราคาข้าวส่งออก 30,000 กว่าบาทข้าวเปลือกไปได้ถึง 17,800 ท่านไปดูตัวเลขกันเลยปี2550ครับฉะนั้นวันนี้ที่คนมาพูดบอกว่าที่พรรคเพื่อไทยให้นโยบาย 15,000 นั้น
ความเป็นจริงไม่มีทางที่จะส่งออกได้ขายได้เป็นข้าวสารได้เดินตันละหมื่นอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่จริงครับเพราะมีข้อที่จริงอันนี้ในประวัติศาสตร์มันมีเขียนไว้อยู่แล้วครับแต่ถึงพูดแค่ว่าวันนี้พอราคาข้าวส่งออกตอนที่เหลือแค่ตันละหมื่นครับผมถามว่าทำไมราคาข้าวเปลือกมันถึงได้เหลือแค่ไม่เกิน 6,000 ก็เพราะว่าเขาไปซื้อข้อมูลจากโกดังหลวงมาเนี่ยครับแค่ตันละหมื่นครับไปส่งออกประมาณ400กะเหรียญก็คือประมาณ 12,000 อืมข้าวเปลือกมันถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นเกิน 10,000 บาทเพราะข้าวสารจะแค่หมื่นเดียวครับและยิ่งผู้บริหารประเทศวันนี้ออกมาพูดแบบว่าครับข้าวอยู่ในสต๊อกเราเยอะมาก15ล้านตันครับมีทั้งข้าวเน่าข้าวเสียข้าวเสื่อมคุณภาพครับผมถามว่าถ้าเกิดท่านเป็นผู้ที่จะมาซื้อข้าวในประเทศเราเนี่ยครับเขาจะซื้อเราแพงไหมครับซื้อถูกๆอ๋อของคุณเยอะใช่ของคุณมีทั้งไม่ดีคุณภาพครับเขาก็กดราคาเรากดราคาแน่นอนครับนี่คือเหตุผลที่วันนี้ทำไมราคาข้าวมันไม่ขึ้นครับราคาอ้อยเหมือนกันอ้อยเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวพันกับพืชอย่างข้าวครับเอาง่ายๆหลักคือว่าถ้าสมมุติชาวนาขายข้าวแล้วมีกำไรครับก็จะมีกำไรจากเงินที่ขายข้าวก็จะมีกำลังซื้อครับท่านการบริโภคต่างๆมันก็จะดีขึ้นครับในประเทศมันก็จะมีการกินโน่นกินนี่เยอะแยะค้าขายของอะไรดีราคามันก็จะทำให้ชุดพืชตัวอื่นดีขึ้นไปด้วยเกือบแต่วันนี้ก็คือเรื่องอ้อยในที่ราคามันตกต่ำเพราะว่าครับเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องคนบริหารเนี่ยครับเราบริหารเรื่องดีมานด์ซัพพลายไม่ถูกต้องอำนาจการต่อรองด้วยหรือเปล่าครับท่านในฐานะที่เป็นเพราะว่าวันนี้อย่างประเทศบราซิลที่เป็นผู้ค้าน้ำตาลแข่งกับเราครับเขาเนี่ยเขาบริหารเรื่องดีมานด์ซัพพลายครับถ้าน้ำตาลเขาเยอะเกินราคาก็ตกครับเขาเปลี่ยนจากอ้อยมาทำเป็นเอทานอลเอาเอทานอลเนี่ยมาเป็นพลังงานครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้สิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขเรื่องนี้อย่างมากครับกฎหมายก็คือพรบ.อ้อยและน้ำตาลครับมันแบ่งสัดส่วนระหว่างโรงงานน้ำตาลกับเกษตรกรเนี่ย 30-70 ครับคือชาวไร่อ้อยใน 70% ครับกฎหมายเนี่ยมันแบ่งมาแบ่งอย่างนี้มานานซึ่งสมัยก่อนเขาเอาอ้อยมาทำเฉพาะน้ำตาลครับเขาก็เลยเอาตรงนี้มาแบ่งให้แต่ความจริงวันนี้เนี่ยอ้อยเนี่ยมันสามารถเอาโมลาดครับเป็นเอทานอลครับพี่น้องชาวไร่อ้อยอาจจะไม่ทราบว่าวันนี้เอทานอลในที่ผลิตได้ขายได้ส่งให้บางจากกปตท.เนี่ยครับราคาต่อลิตร16บาทกว่านี่คือส่วนที่เขายังไม่ได้เอามาแบ่งให้ชาวไร่ยังครับและอีกอันนึงที่เป็นตัวเลขที่อาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้ครับท่านเชื่อไหมครับว่าอ้อยที่เราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเขาวันนี้เขาเอามาเผาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานครับผลิตกระแสไฟฟ้าตัวเลขทั้งประเทศเนี่ยนะโรงงานน้ำตาลที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้าเนี่ยตัวเลขปีหนึ่งประมาณหมื่นกว่าล้านครับท่านลองคิดดูว่าถ้าเอาตัวเลขจากเอทานอลจากแค่เงินที่ขายไฟมาแบ่งให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้นโอ้โหอันนี้ผมบอกได้รวยขึ้นเยอะเลยมากมายมหาศาลผมยังไม่ครับวันนี้เอามาทำเยื่อกระดาษได้เอาอะไรมาทำอะไรได้สารพัดครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้อะไรไหมครับครับที่เราได้รับผลกระทบอย่างเรื่องฝุ่นละอองครับเรื่องโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกว่าชาวไร่อ้อยเนี่ยที่ผลิตอ้อยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องตัดอ้อยไปส่งโรงงานน้ำตาลครับต้องไปจ้างแรงงานโดยเฉพาะอาจจะจ้างแถวครับสามมาตัดครับครับคนตัดก็จะต้องมาลิบใบออกรุ่นนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าเอาเผาดีกว่าครับไม่ต้องลิบตัดง่ายๆครับแล้วพอเผาเสร็จแล้วอ้อยที่ถูกเผาเนี่ยจะต้องได้รับคิวในการเข้าโรงงานน้ำตาลไวกว่าอ้อยที่ไม่ถูกเผาครับท่านเห็นไหมที่เขาบอกว่าหิมะดำลอยเต็มอากาศไปหมดเนี่ยก็จากการเผาอ้อยครับนั้นวันนี้ผมถึงบอกไปว่าถ้าพรรคเพื่อไทยครับเราบอกว่าเข้ามาบริหารประเทศเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหลักสำ
คัญในการแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะซึ่งเรามีนโยบายอยู่แล้วที่คิดว่าจะทำกันครับแต่ว่าวันนี้อาจจะคงไม่ลงลึกรายละเอียดแต่ว่าเรามีนโยบายที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาอยู่แล้วคราวนี้อันนี้เป็นภาพรวมคราวนี้เราเจาะไปที่เพราะว่าท่านก็เป็นอดีตส.ส.จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็โอ้คนรับชมจากนครสวรรค์ก็เยอะมากทีเดียวทั้งเขต1แล้วก็เขต2ใช่ไหมเขต1เป็นคุณเบลนะครับบุษยาตั้งภากรนะแล้วก็คุณวรพัฒน์ตั้งภากรที่เขต2กระแสตอบรับที่ไปช่วยกันหาเสียงเป็นไงบ้างครับท่านที่จากการลงพื้นที่คืออย่างนี้ผมต้องเล่าให้ฟังว่าครับทำไมผมถึงวันนี้ถึงต้องเอาลูกสาวลูกชายมาครับความจริงต้องบอกว่าผมเนี่ยสามารถลงสสได้ครับจริงๆอายุผมก็50กว่าไม่ได้มากครับแต่ผมเนี่ยต้องการเปลี่ยนเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานครับผมทำการเมืองมาตั้งแต่ปี44เนี่ยครับ78ปีแล้วครับในการที่เราจะทำงานต่อไปผมบอกได้เลยว่ามันต้องเอาคนที่มีแนวความคิดใหม่ๆครับผมไม่ใช่เฉพาะมีทีมงานเฉพาะลูกสาวลูกชาย2คนนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะโอ้โหเอาแต่คนในตระกูลครับจริงแล้วเนี่ยผมเป็นสสมาตั้งปี44ครับจนวันนี้คนที่อยู่ลงพื้นที่แทนผมเขตอาคีตากฟ้าครับเปลี่ยนมาตั้งแต่ผมเอาตำรวจลูกน้องที่ตามกันมาอยู่กันมาเนี่ยครับตำรวจโททุกคนแสงสิริครับเป็นผู้แทนต่อจากผมอ๋อเป็นมา2สมัยแล้วเขต4ใช่ไหมครับท่านเขต4ครับแล้วก็ตอนหลังก็ท่านสสทุกคนก็ย้ายไปอยู่เขตสองบัวไปสลีครับนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นผู้สมัครอยู่เหมือนเดิมครับเขตตาคีตาฟ้าเดิมที่ของผมวันนี้สมัยที่แล้วก็เอาคนรุ่นใหม่กันก็คือท่านทายาทเขตชูศักดิ์เนี่ยมาช่วยกันพัฒนาครับท่านเห็นไหมว่าทำไมผมรู้เรื่องอ้อยดีเลยครับพื้นที่ผมเนี่ยมันมีเรื่องอ้อยครับและคุณพ่อของสสทายาทนี่คือกำนันครับมันหลีครับเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งสมาคมไร่อ้อยอ๋อครับครับมาแรกๆเลยงั้นเรื่องอ้อยเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรารู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรครับไปวันนี้เรื่องอ้อยมีปัญหาเรื่องข้าวมีปัญหาพื้นที่หลักของนครสวรรค์เนี่ยส่วนใหญ่จะทำเรื่องอ้อยกับข้าวไปเลยครับงั้นถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่ว่าเรื่องข้าวเรื่องอ้อยผมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของนครสวรรค์ก็จะดีท่านครับส่วนใหญ่ครับจะดีขึ้นด้วยครับท่านครับเศรษฐกิจในเมืองในตัวอำเภอเมืองปากน้ำโพเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยใช่ไหมครับปัจจุบันต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอะไรป่ะคนที่เคยค้าขายอยู่ก็ยังค้าขายอยู่ปกติยังอยู่แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือว่าครับวันนี้การค้าขายมันลำบากครับแต่แรกคือว่าเกษตรกรชาวนาชาวไร่ครับกำลังซื้อไม่มีครับเงินที่จะต้องส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือส่งค่าเทอมค่าหอค่ารถค่ากินค่าอยู่วันนี้คนในเมืองเริ่มได้รับผลกระทบตรงนี้เพราะว่าคนรอบนอกที่เป็นเกษตรกรที่ส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือในเมืองเนี่ยหรือคนที่อยู่ในเมืองเองก็ได้รับผลกระทบเพราะกำลังซื้อไม่มีการค้าการขายมันก็จะหดลงไปด้วยครับท่านก็มันก็เลยมีผลกระทบโดยทั่วไปหมดเหมือนกันแหละครับครับก็เอาใจช่วยนะครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นคนที่ส่งกำลังใจนะให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับท่านวันนี้ขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาคุยสัมภาษณ์กันวันนี้นะครับท่านครับครับก็เอาใจช่วยนะครับทั้งเขต1เขต2เขต3เขต4นะแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์นะครับก็ขอให้ลำดับถึงท่านแล้วก็เข้าไปผลักดันแล้วก็ช่วยกันแก้จนนะครับท่านครับเราก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ครับตอนนี้ครับเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือเสียงสัมภาษณ์ของท่านอดีตรัฐมนตรีแล้วก็อดีตส.ส.นะครับคุณบัญญินตั้งภากรนะก็ขอบคุณท่านนะครับก็อ้าวก็คุณนีโอบอกพักเผาไทยพักเผาใครใครเผาครับคุณจินนาคเทวากฎหมายที่รับจ็อบมาจากคุณเพื่อนายทุนเท่านั้นคุณบอสบอกว่าเลือกพักเพื่อไทยครับคนอ๋อนาแกนครพนมคุณบาสสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็
ผมลองนะครับใช้ Facebook นะครับในการโฟนอินแล้วนะครับเพื่อให้การติดตามรับชมมันน่าดูเนาะแต่ว่าปรากฏว่ามันอย่างที่ได้แจ้งไปว่า Facebook มันมีปัญหาในเรื่องของการล็อกอินเข้านะครับก็ต้องแก้ปัญหาฉุกเฉินด้วยการใช้วิธีการโฟนอินอะไรแบบนี้นะครับก็ได้ฟังแล้วนะครับคุณบัญญินตั้งภากรนะก็สิ่งแรกที่จะทำก็คือแก้ปัญหาความยากจนนะโดยเฉพาะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นะท่านก็จะไปดูผลักดันนะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาค่าแรงปัญหาเรื่องอ้อยและน้ำตาลนะครับรวมถึงเรื่องการแก้องค์รวมทั้งระบบผลักดันให้มีการนะนำเอทานอลอะไรกระจายเพื่อแบ่งผลกำไรให้กับผู้ผลิตนะครับอ้อยและน้ำตาลก็จะได้มีรายได้มากขึ้นเนาะเราก็พยายามนะครับคุยกับหลายท่านหลายๆพรรคการเมืองนะเพื่อให้บาลานซ์นะครับพื้นที่ตรงนี้นะเราก็เป็นการเมืองภาคประชาชนนะครับอ่ะเราไปติดตามนะการเลือกตั้งหน่อยนะครับวันนี้กกต.สรุปมาแล้วคุณสิทธาสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรทิ้งท้ายล่ะไม่มีอะเรื่องกกต.นะเผยยอดการใช้สิทธิ์นะเลือกตั้งล่วงหน้านะทั้งหมด 928,789 คนนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับวันที่17นะ17นะมีนาคม2562นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็วันนี้ดีใจที่ได้คุยกับคุณบัญญินเนาะเดี๋ยวสักดึกๆอะไรเราเข้ามาคุยกันใหม่สวัสดีครับ